ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปามบรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปามลงเบสนะคะแต่งตาเขียนคิ้วอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะขาดไปเพียงงานปากเท่านั้นที่ยังดูซีดอยู่นั่นเองนะคะทุกคนน่าจะเห็นรูปปกกันแล้วนะคะว่าวันนี้ปามจะมารีวิวอะไรนะคะเราได้โฮไปแบบนานมากแต่ยังไม่มีโอกาสมารีวิวเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูกันเผื่อคนที่กำลังสนใจนะคะเจ้าตัวนี้อยู่นะคะสิ่งที่ปามจะมารีวิววันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือลิปเซตนะคะจากแบรนด์ Kissbeauty ค่ะ Love Lip นั่นเองนะคะอันนี้มีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละสีแพคเกจจิ้งน่ารักมากๆนะคะน่ารักตั้งแต่กล่องแล้วนั่นค่ะแต่ละแท่งนะคะเขามีขนาด 3.5 กรัมนะคะทั้งหมด5แท่งปามซื้อมาค่ะ120 บาทจากร้านน้องแอนนะคะเดี๋ยวปามจะลิงก์ร้านไว้ให้นะคะร้านน้องแอนอยู่ที่ description box นะคะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะอยากจะบอกว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักจนไม่กล้าใช้เลยดูสิมันมีความแบบมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วพาสเทลมากๆเลยนะคะเริ่มที่สีแรกนะคะสีเบอร์1นะคะเขาจะมีบอกเบอร์อยู่ที่ก้นนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะสีจะเป็นแบบว่าชมพูนุ่นๆอะไรเงี้ยมีความพาสเทลสูงมากชอบมากเลยแล้วก็นี่นะคะเปิดออกมาเห็นปะเห็นการพิมพ์ลายลิปสติกปะคือมันแบบเฮ้ยพิมพ์ดีอ่ะคือเขาทำดีมากเลยสำหรับแบบว่าแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันอันนี้เป็นเบอร์1นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีส้มๆนะคะซึ่งเนื้อเนี่ยจะไม่ได้มีความชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีความครีมมี่มากนะคะคือออกจะหนืดหนืดไปนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวปามจะลงที่ริมฝีปากให้ดูนะคะแบบออมเบรแล้วก็แบบเต็มปากนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าเบอร์1นะคะปามลงทั้งแบบออมเบรแล้วก็แบบเต็มปากให้ดูนะคะสีค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยค่ะแล้วพอลงกับริมฝีปากคือกลบริมฝีปากได้มิดนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นความเหม็นสารเคมีใดๆนะคะจะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆกลิ่นมันอ่อนมากจนแทบแบบไม่ได้กลิ่นไม่รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็เนื้อจะมีความแบบว่าไม่มอยส์ซะทีเดียวจะมีความแบบกึ่งแมตต์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แมตต์สนิทนะคะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่สีเบอร์2นะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบสีเหลืองพาสเทลมากชอบมากอ่ะคือแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากนะคะอันนี้ก็คือจะเลอะนิดนึงเพราะว่าปาแบบมีการแบบใช้ไปนะคะสีเบอร์2ก็จะเป็นความส้มอีกเหมือนกันอยากจะบอกว่าพาเลตนี้ส้มหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้มันจะส้มที่มีความแบบชัดเจนมากกว่านี้จะเป็นส้มที่ออกแบบตุ่นน้ำตาลผสมน้ำตาลเข้ามานะคะเดี๋ยวจะลงด้านในปากแล้วก็เกลี่ยออกแล้วก็เต็มปากเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสีเบอร์2นะคะเบอร์2ก็จะเป็นส้มนะคะซึ่งแบบก็ส้มสวยคือวันนี้ปามแต่งหน้าเหมือนออกแนวแบบวอมโทนนิดนึงคือเป็นแบบว่าน้ำตาลแบบส้มนิดนึงนะคะซึ่งแบบเฮ้ยลุคนี้มันก็เข้ากับลิปนะคะเนื้อลิปคือดีนะคือแบบว่ากลบสีปากมิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีความแบบเกลี่ยง่ายไม่รู้สึกแบบหนืดคือลงกับมือค่ะมันจะหนืดแต่พอลงกับปากมันไม่หนืดมันมีความค่อนข้างที่จะสมูทนะคะต่อมาค่ะเป็นสีเบอร์3ค่ะเป็นสีฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะแพคเกจจิ้งเขาทำสวยเนาะก็จะเป็นโทนส้มอีกเหมือนกันแบบส้มอันนี้ก็จะส้มที่แบบว่าดูสดใสแล้วก็มีเหมือนแบบสีชมพูน้อยๆเข้ามาผสมนะคะคือแบบว่าสีก็จะน่ารักอีกเหมือนกันลงเลยดีกว่าสีเขาชัดเจนนะ3นะคะอยากจะบอกว่า3เบอร์ที่ผ่านมาไม่มีความแบบแตกต่างใดๆเลยคือแบบว่าสีออกส้มๆหมดอ่ะส้มเข้มส้มอ่อนส้มกลางๆส้มผสมน้ำตาลส้มผสมชมพูอะไรเงี้ยมันก็ส้มหมดแล้วก็เนื้อลักษณะคือเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับเบอร์3แปลว่าเบอร์3ก็สวยนะเบอร์3ทำให้หน้าดูแบบว่าดูโดดเด่นนะคะต่อมาเป็นเบอร์4ค่ะเบอร์4ก็จะเป็นแบบว่าสีแบบส้มคอรัลนะคะเป็นแบบแพคเกจจิ้งที่แบบสวยปั๊มชอบแพคเกจจิ้งเขามากเลยนะคะอันนี้ก็จะส้มดูภายนอกจะดูแบบส้มที่มีความสดใสมากกว่านะคะเบอร์4จะเป็นส้มแบบนี้ส้มที่มีความแบบสดใสอะไรเงี้ยส้มร่าเริงนั่นเองนะคะเป็นสีส้มแบบร่าเริงนะคะมันรู้สึกว่าสีเนี้ยเข้ากับปามมันรู้สึกว่ามีความร่าเริงมีความสดใสมีความวัย18 วัย18วะคือแบบว่ามีความน่ารักอะไรเงี้ยนะคะเป็นส้มสดใสนะคะชอบอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็กรบสีปากมิดเหมือนเดิมนะจ๊ะและสีสุดท้ายสีเบอร์5ก็จะเป็นแบบว่าสีเขียวน้ำทะเลว่ะนะคะก็อันนี้จะเป็นส้มแต่ว่าจะมีความเหมือนนูดที่สุดในพาเลตนะคะเป็นส้มประมาณนี้ก็จะออกเป็นโทนน้ำตาลนิดนึงแล้วก็จะมีความนูดนะสีสุดท้ายนะคะเบอร์5เบอร์เหอเนี่ยก็จะเป็นสีแบบมีความนุ่นนิดนึงมีความส้มแบบที่ไม่ส้มจนเกินไปเหมือนเบอร์4เบอร์4จะเป็นส้มร่าเริงนี่จะเป็นส้มผู้ดีนะคะแต่ว่าสีเบอร์เนี้ยเหม็นอันอื่นอ่ะมันจะมีความเหมือนกลิ่นคล้ายสับปะรดแต่ว่าอันนี้คือเหม็นแบบเหมือนกลิ่นมาไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบเหม็นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันทั้ง5สีว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงเอาจริงๆอ่ะสีใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงจนแบบว่าจะรีวิวยังไงวะตอนที่แบบว่าสวอตอะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปสวอตให้ดูแบบเต็มๆว่า5สีเรียงกันอ่ะมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากจริงแม่คือแบบว่าโอ้โหสีนี่คือไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วคือแบบอารมณ์แบบคือตอนที่สวอตอะตอนที่ใช้ก็คิดในใจว่าจะรีวิวยังไงหรอเพราะว่าสีมันเหมือนกันเลยมันคือส้มอะไรเงี้ยมีความลำบากใจในการรีวิวคือตอนแรกเฮ้ยจะไม่รีวิวเลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันรีวิวแบบจะพูดยังไงกับความรู้สึกว่าสีมันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อ่ะรีวิวหน่อยอ่ะสำหรับตัวปามนะคะรู้สึกว่าพาเลตนี้ด้อยเรื่องการที่สีมันจะเหมือนกันเกินไปก็ไม่รู้ว่าจะทำมาทำไม5สีถ้าสีจะมีความแบบว่าคล้ายคลึงเหมือนกันขนาดนี้ก็ทำไปแบบสัก 2-3 สีก็พอมาอันนี้5สีแล้วก็สีไม่แตกต่างกันเลยก็เป็นโทนส้มซะส่วนใหญ่แทบจะไม่มีแดงหรือว่าชมพูผสมเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นแดงส้มแดงชมพูแดงม่วงแต่รู้สึกเฮ้ยมันสนุกกับการเล่นพาเลตอะไรเงี้ยนะคะเล่นแบบเซตแบบนี้ที่เขาให้มา5อันแต่พอเป็นอย่างเงี้ยแล้วสั่งเหมือนกันเลยอย่างที่รีวิวจะรู้สึกแบบก็เหมือนกันเลยอะแล้วจะยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบไม่มีอะไรให้เล่นอะไรประมาณนี้ส่วนเนื้อนะคะเนื้อก็ถ้าลงกับมือมันจะมีความหนืดนิดนึงแต่ถ้าลงกับปากก็คือปกติมากสมูทนะคะกรบสีปากมิดดีนะคะแต่ว่ากลิ่นนะคะ4เบอร์1-4ก็จะมีกลิ่นแบบอ่อนๆเป็นกลิ่นแบบสับปะรดอ่อนๆแต่เบอร์5กลิ่นเหม็นมากกลิ่นแบบสารเคมีเต็มร้อยนะคะส่วนเรื่องที่พี่ปามแพ้ไหมสำหรับตัวปามไม่แพ้นะถ้าเกิดแพ้เนี่ยมันจะมีการคันๆยิบๆแต่เนี่ยไม่แพ้แต่ปามรู้สึกว่าเบอร์5ทำให้ปากปามยุบยิบนิดหนึ่งแต่ถ้าเบอร์อื่นก็ปกติสุขในชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นใครที่เป็นคนแพ้ง่ายก็หลีกเลี่ยงแบบว่าของประมาณนี้ของแบบถูกๆแบบราคาหลัก10หลักร้อยบางคนเหมือนแบบพี่หนูเป็นคนแพ้ง่ายก็ไม่ต้องซื้อไงก็ไปซื้อแบบ Estee Lauder YSL NARS อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเหมือนแบบว่าสามารถถ้าคุณแพ้แบรนด์พวกนี้เขาจะแบบให้ค่ารักษาพยาบาลคุณให้ค่านู่นค่านี่คุณเอาจริงๆคือเราเคยทำงานกับแบรนด์เครื่องสำอางเราเป็นพนักงานแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งซึ่งปกติถ้าเกิดมีแบบว่าลูกค้าเขาร้องเรียนเข้ามาว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขาแพ้ทางบริษัทจะจ่ายตังค์ให้นะเอาจริงนี่คือเราทำงานมา แต่ว่าเขาก็จะต้องตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณแพ้จากสิ่งที่เขาจากผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆหรือไม่อย่างเงี้ยใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีถ้าเกิดใครแพ้ก็คือสามารถร้องเรียนได้ฉะนั้นใครที่แบบเป็นคนแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช้แบบลิปแพงๆส่วนใครแบบปาล์มนะคะมีความหนานิดนึงปากเราจะไม่เป็นอะไรเลยจะทรหดมากก็ใช้ไปใช้ได้คือปาล์มเป็นชาแนลที่รีวิวของที่ค่อนข้างที่จะถูกก็คือหลักสิบหลักร้อยต้นๆไม่เกิน300ฉะนั้นก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ลักษณะเหมือนปาล์มคือไม่ได้มีซับในการซื้อมากแต่จริงๆคือจริงๆปาล์มก็มีซับแหละแต่ปาล์มเป็นคนแบบเครื่องสำอางปาล์มเปลี่ยนบ่อยปาล์มก็เลยรู้สึกว่าปาล์มเล่นของถูกสนุกกว่าเพราะว่าของถูกไม่ค่อยมีคนรีวิวถ้าเป็นของแพงแบบ NARS YSL Chanel Hourglass Mac อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบล็อกเกอร์ในประเทศไทยรีวิวเยอะมากจริงๆคุณไปหาเสิร์ชได้แต่ถ้าเป็นรีวิวแบบว่าของราคาหลักสิบหลักร้อยแบบเนี้ยมันแทบไม่มีบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์รีวิวเวอร์ทำซันปามก็เหมือนแบบเป็นทางเลือกให้คุณว่าหรือบางคนไหนมีใครหลายๆคนบอกปามว่าถ้าเกิดว่าจะดูของถูกเนี้ยก็จะดูชาแนลปามแต่ถ้าดูของแพงจะไปดูแบบชาแนลฝรั่งไปเลยอันนั้นก็คือแบบดีเพราะว่าปามก็เป็นคือถ้าปามจะซื้อ YSL Hourglass หรืออะไรสักอย่างที่มันแพงราคาแบบ 2,000 อัพอะไรเงี้ยปามจะไปดูแบบพวกรีวิวต่างชาติไปเลยไม่ค่อยดูรีวิวไทยอะไรเงี้ยคือปามก็แบบเข้าใจนะคนที่เหมือนแบบทำไมชอบรีวิวแต่ของถูกโอ้ของถูกมันไม่ค่อยมีคนรีวิวไงก็มาเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยอย่าเรื่องมากกับฉันไม่ใช่แม่เธออะไรเงี้ยโอเคปะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูราคาไม่แพง520 บาทเองถูกมากนะคะก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าเหมือนแบบใครกลัวปากดำปากแห้งอะไรก็ทาลิปมันเยอะๆอะไรเงี้ยลิปมันที่ดีก็นีเวียคาแม็กซ์อะไรเงี้ยดีหมดอะไรเงี้ยก็ทาไปด้วยมาบ่นหรือเปล่าขอโทษทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าเนอะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย